งานบุญมโหฬารกาแฟซาและผลผลิตกสิกรรมภูเพียงบ่อละเวนประจำปี2023อยู่ที่เมืองปักซองพื้นแผ่นดินคำของแขวงจับปะซักโดยมีบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจของลาวเวียดนามกัมพูชาและไทยงานนี้มันบ่เพียงแต่เป็นโอกาสเพื่อเป็นการพบปะผู้ประกอบการที่ปลูกกาแฟอยู่ภาคใต้ของลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นการโฆษณาบรรดาผลิตภัณฑ์กาแฟของลาวให้กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยงานบุญมโหฬารกาแฟซาและผลผลิตกสิกรรมภูเพียงบ่อละเวนประจำปี2023ที่เมืองปากซองพื้นแผ่นดินคำซึ่งหลายปีได้อยู่ประเทศลาวและได้โฆษณาบรรดาผลิตภัณฑ์ต่างหน้าผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวได้กล่าวว่าการเข้ามาถึงตลาดอยู่ลาวซึ่งบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟเวียดนามได้มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคคนลาวด้วยราคาที่สามารถซื้อได้ตามทัศนาข้าพเจ้าจะเข้ามาตลาดกาแฟลาวต้องแมนผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปเพราะอยู่ลาวคนลาวให้ความสำคัญกับสุขภาพและนิยมดื่มกาแฟสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของโสมและเฮ็ดลิ้นจือสมาคมกาแฟลาวให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์กาแฟของผู้ประกอบการกาแฟลาวนำมาวางแสดงครั้งนี้ล้วนแต่เป็นกาแฟอินทรีย์การผลิตกาแฟอินทรีย์ได้กลายเป็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาให้แก่บรรดาสมาชิกของสมาคมกาแฟลาวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายในก็คือการยกระดับคุณภาพและคุณค่าในการส่งออกลาวนี่เฮาเลือกแนวทางเฮ็ดกาแฟสะอาดนี่แม่นว่าในประเทศอาเซียนของพวกเฮานี่10ประเทศนี่มีแต่4ประเทศที่เป็นผู้ผลิตกาแฟและอีก10 6ประเทศหั่นแม่นว่าผู้เขาเอิ้นว่าอุตสาหกรรมปรุงแต่งมีแต่4ประเทศในอาเซียนของพวกเฮานี่มันผลิตกาแฟในนั้นก็มันหนึ่งในนั้นก็มันลาวของเฮาฉะนั้นพวกเฮาต้องได้เน้นเฟ้นหั่นแม่นว่าต้องเฮ็ดกาแฟสะอาดการพัฒนากาแฟอินทรีย์บ่เพียงแต่ตอบสนองตลาดกาแฟลาวเท่านั้นแต่ยังช่วยพวกเฮาส่งออกกาแฟด้วยมูลค่าสูงขึ้นใน10ประเทศอาเซียนมีเพียง4ประเทศที่ปลูกกาแฟอินทรีย์ในนั้นมีประเทศลาวเพื่อสร้างท่าแฮงและการแข่งขันพวกเฮาได้เลือกที่จะพัฒนากาแฟอินทรีย์ตามสถิติให้รู้ว่ามี 40,000 ครอบครัวอยู่แขวงภาคใต้ของลาวได้ปลูกและผลิตกาแฟในเนื้อที่เพิ่มขึ้นถึง 80,000 เฮกตาร์ซึ่งบ่เพียงแต่ผู้ประกอบการต่างประเทศที่มาลงทุนแต่ครอบครัวชาวสวนกาแฟอยู่ภาคใต้ลาวในระยะผ่านมาได้หันทิศมาปลูกกาแฟอินทรีย์ถึงแม้นว่าผลผลิตบ่สูงแต่กาแฟอินทรีย์ผัดได้ราคาสูงกว่าเฮาเฮ็ดสะอาดก็เพื่อคุณภาพแล้วก็นึกถึงผู้บริโภคกาแฟสะอาดทุกคนก็ต้องการแต่สุขภาพการกินกาแฟนี่เพื่อคำนึงถึงสุขภาพจึงเริ่มต้นอยากเฮ็ดกาแฟสะอาดกาแฟได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลลาวได้สุกยู่เพื่อเปิดกว้างการปลูกและเพิ่มการส่งออกเพื่อประกอบส่วนเข้าในเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันบรรดาผลิตภัณฑ์กาแฟลาวได้ส่งออกไป21ประเทศและเขตแคว้นทั่วโลกซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ตั้งเป้าหมายให้ตนเองเป็นประเทศที่ส่งออกกาแฟอินทรีย์ในอนาคต